ปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่กเกษตรกรอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะได้โค่นสวนยางทิ้งเนื่องจากสภาพอากาศความชื้นของพื้นที่อำเภอทานโตจึงทำให้เกิดการเพราะปลูกได้สวยงามได้ขยายต่อแล้วก็จำหน่ายให้กับร้านรับซื้อดอกไม้ในจังหวัดยะลาจนถึงปัจจุบัน ขยายแปลงปลูกดาวเรืองค่ะมีดาวเรืองจํานวน5,000ต้นซึ่งความต้องการของตลาดดอกดาวเรืองมีความต้องการ100,000ดอกต่อเดือนในราคาดอกละ1บาท20สตางค์ไปจนถึง1บาท50สตางค์ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากกรุงเทพมหานครโดยแต่ละดอกจะราคาไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับขนาดดอกแต่ละสัปดาห์จะส่งจําหน่ายให้กับทางตลาดยะรามมีไรายได้สัปดาห์ละประมาณ5,000ไปจนถึง6,500บาท สำหรับการปลูกดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่ปลูกไม่ยากนะคะสามารถเก็บเกี่ยวได้2-3เดือนขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาซึ่งนับเป็นพืชทางเลือก,กเกษตรทางเลือกที่สร้างรายได้ให้กับบรรดากรเกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะ